สละความโสดหญิงระถาโดนขอแต่งงานส่งท้ายปลายปีขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับสาวหญิงระถาโพงามหลังแฟนหนุ่มตูนตุลยเทพทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานส่งท้ายปลายปีซึ่งสาวหญิงก็ได้ตกลงร่วมหอวิวาแสนหวานด้วยเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สาวหญิงเคยออกมาเปิดใจถึงแพลนงานวิวาเอาไว้ว่ายังไม่ได้เคาะเลิศวันดีเนื่องจากต้องขอดูสถานการณ์ในช่วงนั้นๆก่อนแต่ที่มองไว้คือปีหน้าแน่นอนจากนั้นทั้งคู่ยังได้เผยต่อว่าเรื่องความเป็นแม่สี่เรือนไม่ได้คาดหวังให้ฝ่ายหญิงทำแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากยุคสมัยนี้ต่างต้องทำงานหากงานบ้านใครทำตรงไหนได้ก็ช่วยกันทำจะดีกว่างานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทางทีมงานนายนิวก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่เช่นกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ